ลิทเทิลไทยอินไซท์ไทยแลนด์เอาเบาๆสักนิดไหมครับค่ะแล้วก็ตามเทรนด์ชาวบ้านเข้าสักนิดไหมครับเป็นความทันสมัยของแท็กซี่ไทยครับเดี๋ยวนี้อะไรๆก็ไม่ต้องพกเงินถือเงินละเดี๋ยวนี้มันทันสมัยมากค่ะเกาะกระแสสังคมที่กำลังเคลื่อนสู่สถานะสังคมไร้เงินสดไร้เงินสดต่อไปนี้ไม่ต้องพกเงินสดสมัยก่อนไม่พกเงินสดก็ต้องมีบัตรเครดิตเดี๋ยวนี้บัตรก็ไม่ต้องใช้ค่ะแต่บัตรเครดิตก็มีข้อจำกัดค่ะไม่ว่าจะเดบิตเครดิตก็มีข้อจำกัดค่ะปัจจุบันล้ำไปกว่านั้นอีกเทคโนโลยีมีมือถือเครื่องเดียวทำได้ทุกอย่างไม่ต้องพกบัตรเลยมันอยู่ในนั้นหมดใช้มือถือเครื่องเดียวรับเงินก็ได้จ่ายเงินก็ได้โอนเงินก็ได้สบายมากใช่ค่ะขอให้มีเงินมาโอนมาจ่ายเท่านั้นแหละโอเคเอาละครับมาถึงประเด็นค่ะเชื่อไหมครับแท็กซี่ประเทศไทยที่เราวิจารณ์กันเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวปรากฏว่ามีเจ้าของอู่แท็กซี่อู่หนึ่งชื่ออู่ชัยโยโพแดงมีรถในสังกัดในอู่ทั้งสิ้นกลมๆแท็กซี่อยู่ประมาณ140คันเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นเท่าแก่แท็กซี่ที่เยอะนะที่ไม่ธรรมดานะใช่อาจจะไม่ได้ระดับใหญ่คันระดับ140คันนี่ SME ระดับโหนี่ SME แหละครับเอาก็เจ้าใหญ่เท่าไหร่ร้อยคันไง 4-500 คันเอาคันละล้านบาท140ล้านคันละ 500,000 มันก็70ล้านค่ะถูกมั้ยถูกมั้ยเรามีเจ้าใหญ่เจ้าเล็กอันนี้เจ้ากลางเอาไอเดียบันเจิดคุณสุนทรจิตกรีสอนเจ้าของอู่ชโยโพแดงเจ้าของแท็กซี่ทั้งหมด140คันก็มีไอเดียอันกระฉูดนะก็เปิดให้บริการรับชำระค่าโดยสารผ่าน QR code รับชำระค่าโดยสารผ่าน QR code ใช่นอกจากไปกินข้าวแถวกระทรวงการคลังจ่าย QR code แล้วเนี่ยแท็กซี่ยังมีใช้จ่ายแบบ QR code ได้ด้วยหมายความว่าผู้โดยสารที่ใช้สมาร์ทโฟนมีสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องขึ้นแท็กซี่ของคุณสุนทรแท็กซี่ของอู่ชโยโพแดงไม่ต้องพกเงินสดไม่ต้องจ่ายค่าโดยสารเป็นเงินสดเอามือถือไปสแกนกับ QR code เอามือถือไปสแกนกับ QR code แล้วก็กดไปเลยอะไรยังไงจะจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวระบบมันมาแล้วก็กรอกจำนวนเงินเข้าไปจบได้พอดีด้วยไม่มีบวกกงบวกเกินด้วยนะไม่ต้องมาทอนเศษสตางค์ด้วยเพราะมันจ่ายได้ทุกราคาอยู่ที่กดเลขเอาละครับไปกันที่คุณสุนทรจิตกรีสอนนะคะเจ้าของอู่ชัยโยโพแดงนะคะสวัสดีค่ะคุณสุนทรค่ะสวัสดีคุณสุนทรฮะสวัสดีครับผมมีรถในสังกัด140คันนะคุณสุนทรใช่ครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วฮะค่อนข้างอู่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวคุณสุนทรอู่ของคุณสุนทรอยู่ย่านไหนเนี่ยอยู่แถวถนนสุขาภิบาล2ครับสุขาภิบาล2นะครับแนวคิดในการนำ QR code มาใช้ในการรับชำระค่าโดยสารเนี่ยนะครับมันมาอย่างไรครับจุดเริ่มต้นมาจากไหนอย่างไรคะไอเดียนี้ครับคืออย่างนี้นะครับคือ QR code เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยดูเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมครับใช่จริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมีการใช้แพร่หลายกันมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยนะครับมีการใช้ทั้งในทุกธุรกิจนะครับทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับหาบเล่แผงลอยใช้ได้หมดนะครับนะครับในจีนเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยมีการใช้เงินผ่าน QR code เนี่ยนะครับประมาณครึ่งนึงของ GDP จีนเลยนะครับครึ่งนึงของ GDP จีนอุ้ยใหญ่เนี่ยครับผมเรียนถามนิดนึงนะฮะระดับหาบเร่แผงรอยของทางประเทศจีนขณะนี้เขาก็รับชำระค่าสินค้าผ่าน QR code ได้เหรอฮะใช่ครับใช่ครับรับมานานแล้วครับอาซิมอาอึ้มอาม่าพวกนี้ก็รู้จัก QR code แล้วนะฮะครับมีการพูดกันเล่นๆว่าแม้ทั้งขอทานในจีนก็ยังใช้ QR code นะครับใช่เคยมีข่าวขอทานในจีนก็รับบริจาคทานเป็น QR code ผ่าน QR code แล้วมี QR code ของตัวเองครับได้ครับแสดงว่าอาซิมอาอึ้มอาม่าเนี่ยก็สามารถที่จะปรับตัวรับเทคโนโลยีใหม่ได้เหมือนกันนะใช่ครับอันนี้คือเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้นะครับซึ่งในยุคก่อนๆหน้านี้บางทีเราเข้าไม่ถึงนะครับครับครับผมเอาละครับทีนี้คุณสุนทรไปได้เห็นแบบอย่างจากประเทศจีนผมเชื่อว่าไปเห็นแบบอย่างจากประเทศจีนเนี่ยนะครับใช่ครับก็จุดประกายว่าทำไมบ้านเราไม่รับระบบนั้นมาใช้บ้างใช่ครับแล้วก็บังเอิญว่าผมได้เห็นทางไทยพาณิชย์เนี่ยมาโปรโมทการใช้ QR code ในมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช่ไหมครับค่ะอันนี้ก็เลยทำให้ผมเนี่ยสนใจมากเลยติดต่อเข้าไปทาง HKB
QR โค้ดเนี่ยนะครับครับครับเห็นทางแบงก์ไทยพาณิชย์เขาไปโปรโมทใช่ครับให้มีการรับชำระแล้วก็ชำระค่าโดยสารผ่าน QR โค้ดให้พี่วินไปโปรโมทในกลุ่มพี่ๆวินทั้งหลายใช่ครับก็เกิดไอเดียแล้วก็ตกลงคุณสุนทรเป็นฝ่ายเดินไปเสนอเขาเองเหรอฮะไปคุยกับทาง SCB เองด้วยเลยเหรอคะผมเข้าไปเป็นคนเสนอเข้าไปเองครับโอ้ครับครับน่าสนใจค่ะอันนี้เริ่มแล้วใช่ไหมคะเริ่มให้บริการแล้วใช่ไหมคะเริ่มแล้วครับตั้งแต่วันที่11ครับเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กคะคนตื่นเต้นไหมคะหรือเป็นยังไงบ้างหรือคนสับสนอะไรยังไงไหมคะคือคนก็ตื่นเต้นนะครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางแบงก์ชาติกำหนดว่าจะใช้ได้จริงเนี่ยทั่วทั้งระบบเนี่ยประมาณไตรมาส4ของเดือนของปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้เป็นการแค่ทดลองในคนบางกลุ่มเท่านั้นนะครับค่ะแค่ทดลองแต่ว่าการชำระราคาสินค้าค่าบริการผ่าน QR code มันก็ทำกันมาพักหนึ่งแล้วนะในประเทศไทยมันก็มีนะแล้วก็เคยเห็นนะใช่ครับอันนั้นต้องขออนุญาตทางแบงค์ชาติเป็นกลุ่มๆนะครับอ๋อต้องขอแบงค์ชาติเป็นกลุ่มๆไปใช่ครับเป็นรายใครที่จะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่แล้วรับชำระผ่าน QR code ต้องไปขอแบงค์ชาติครับทางธนาคารจะเป็นคนขอให้ครับอ๋อทางธนาคารจะเป็นคนดำเนินการให้ใช่ครับผมแต่ว่าการอนุญาตในระหว่างนี้เป็นการอนุญาตเพื่อการทดลองนะครับใช้งานจริงแต่ว่าถือเป็นการทดลองใช่ครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าประชาชนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความเริ่มสนใจ QR code แต่ว่าเราก็ยังมีความรู้ทางด้านการใช้ QR code น้อยมากนะครับยังไม่มากไงยังไม่แพร่หลายเพราะงั้นเนี่ยตรงเนี้ยทางรัฐหรือว่าทางผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องให้ความรู้กับประชาชนเพิ่มขึ้นนะครับผ่านสื่อต่างๆอย่างนี้ครับทีนี้ทางแบงก์ชาติเขาจะให้ใช้กันอย่างเป็นทางการจริงๆทั้งระบบก็คือไตรมาส4ปีนี้ขณะนี้ให้ทดลองไปก่อนแบงก์ชาติเขารออะไรครับอันนั้นไม่ทราบเหมือนกันครับต้องเป็นฝ่ายทางธนาคารนะครับกับทางแบงก์ชาติคุยกันนะครับอ๋อครับครับผมเอาละครับทีนี้ในภาคปฏิบัติคนขับแท็กซี่ก็คงจะต้องมีเครื่องหมาย QR code อยู่ใช่ไหมฮะของแต่ละคนใช่ไหมคะใช่ครับจะมีรหัส QR code ของตัวเองใช่ไหมคะใช่ครับคือในภาคปฏิบัติเนี่ยมันค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะยังไงฮะเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนเราเนี่ยก็คือกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวเทคโนโลยีนะครับครับยิ่งคนในระดับรากหญ้าเนี่ยก็ยิ่งไม่เข้าใจยิ่งกลัวนะครับไม่รู้ว่ามีการจ่ายค่าโดยสารผ่าน QR code แล้วเนี่ยจะได้รับเงินมาไหมมาจริงไม่จริงเงินจริงไม่จริงถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยการที่จะไปเปิดบัญชีต่างๆเนี่ยนะครับทางอู่เราเนี่ยก็เลยต้องเปิดบัญชีให้ทุกคนฟรีนะครับพร้อมให้เงินปิดบัญชีคนละ200บาทเพื่อจูงใจให้เขามาใช้บริการตรงนี้ด้วยครับหมายความว่าเจ้าของอู่ควักเงิน200บาทแทนคนขับแท็กซี่ใช่ครับเพื่อจูมือไปเปิดบัญชีกับธนาคารใช่ครับถ้าไปขอความร่วมมือเนี่ยโอกาสที่จะมาพร้อมกันหมดอย่างนี้ยากมากครับดีทุ่มทุนสร้างเลยนะคุณสุนทรจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องทุ่มทุนสร้างนะฮะก็คือจูงใจควัก200เปิดบัญชีให้กับคนขับทุกคนใช่ครับอันนี้คือผมเชื่อว่าอันเนี้ยถ้าเราสามารถใช้ QR code เนี่ยในรถแท็กซี่ทุกคันได้เนี่ยนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการของแท็กซี่ไทยขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเป้าหมายสูงสุดของผมนะครับผมแค่เป็นแค่จุดประกายเริ่มต้นให้วงการแท็กซี่รับรู้ว่ามีการใช้ QR code ครับได้แล้วในรถแท็กซี่นะครับค่ะครับทีนี้ผมเรียนถามในทางปฏิบัติเพิ่มเติมนะครับปัญหาประการแรกก็คือต้องเปลี่ยนความคุ้นชินของเปลี่ยนวิธีคิดของคนขับแท็กซี่ให้ได้เสียก่อนอย่างที่2อาจจะต้องควัก200บาทจูงมือคนขับแท็กซี่ไปเปิดบัญชีธนาคารเพราะว่าการรับชำระผ่าน QR code เงินมันจะไหลเข้ามาที่บัญชีธนาคารของคนขับถูกไหมฮะใช่ครับประการต่อไปที่เป็นความยุ่งยากหรือปัญหาในภาคปฏิบัติยังมีอะไรอีกบ้างครับอย่างเช่นเอาละเขาต้องมีรหัสอยู่กับตัวเขาเองรหัสนั้นจะอยู่ตรงไหนจะอะไรอย่างไรเราคงต้องออกแบบให้ทั้งหมดถูกไหมฮะครับผมคือรหัสนี้ก็จะอยู่ที่ตัวคนขับชิ้นหนึ่งนะครับทำเป็นบัตรห้อยไว้เลยครับแล้วก็ยังอยู่ที่เบาะหลังอีกชิ้นหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยผู้โดยสารก็สามารถที่จะสแกนทางเบาะหลังได้เลยนะครับ
เอามือถือของตัวเองไปส่องเครื่องหมาย QR code ทางเบาะหลังก็ได้หรือที่บัตรของคนขับแท็กซี่ก็ได้ซึ่งอันนี้มันก็จะมีความปลอดภัยสูงมากนะครับเพราะสแกนพวกเนี่ยก็จะขึ้นชื่อของคนขับในมือถือของผู้ใช้บริการเลยนะครับค่ะแล้วเราก็กดจำนวนเงินแล้วก็กดส่งเข้าไปเงินก็จะเข้าบัญชีของคนขับคนขับได้รับ SMS รู้ตอนนั้นหรือว่าได้เงินทันทีครับจ่ายครบไม่ครบเห็นเลยใช่ไหมเพราะเขาจะได้รับข้อความทันทีว่าผู้โดยสารจ่ายตรงไหม SMS จากระบบจากแบงค์ที่จะแจ้งกลับมาที่คนขับว่าเงินผ่านแล้วเงินเข้าแล้วตามจำนวนที่ตกลงกันมันทิ้งช่วงกี่วิหรือกี่นาทีฮะอ๋อไม่นานครับขึ้นทันที10วินาทีครับนับเป็นวินาทีเลยแป๊บนึงมันก็ขึ้นแล้วส่งไปปุ๊บตึ๊ดเสียงกลับมาเลยใช่ครับแล้วนี่มันก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าการจ่ายเงินผ่าน QR code เนี่ยมันก็จะมีการบันทึกข้อมูลทุกอย่างไว้หมดถูกไหมครับใครเป็นคนขับรถคันนั้นใช่ครับขึ้นมาจากไหนเมื่อไหร่ครับในกรณีที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดเลยครับประมาณนั้นแล้วก็ง่ายครับมันง่ายอันนั้นเป็นง่ายของการใช้จ่ายข้อดีของการใช้จ่ายเราคนบนรถแท็กซี่ในส่วนของผมเนี่ยผมมองว่าคนขับแท็กซี่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีเงินฝากในบัญชีนะครับการที่คิวอาร์โค้ดเนี่ยมาเปิดบัญชีให้เขาเนี่ยหลายท่านเนี่ยเป็นบัญชีแรกในชีวิตนะครับครับเพราะงั้นเนี่ยทางเราก็จะต่อยอดนะครับจากตรงนี้ครับก็คือเราจะมาปลูกฝังให้คนขับเนี่ยรู้จักการออมนะครับให้มีวินัยทางการเงินนะครับนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถสร้างตัวได้ยกฐานนะครับนะครับขึ้นมาจากคนหาเช้ากินค่ำที่มีฐานะการเงินที่มั่นคงต่อไปในอนาคตได้เก็บเงินได้ทีนี้เวลาที่เจ้าของอู่จะเรียกเก็บค่าเช่าประจำวันนั่นนะครับก็ต้องสอนให้คนขับรู้จักวิธีการโอนเงินผ่านมือถือเข้าไปที่บัญชีของทางเจ้าของอู่ด้วยหรือเปล่าฮะอันนั้นต้องเป็นขั้นตอนต่อไปครับอันละขณะนี้ยังทำไม่ได้ครับเอาขณะนี้ยังทำไม่ได้เก็บเป็นเงินสดใช่ครับเขายังจะต้องเตรียมเงินสดจำนวนหนึ่งไว้สำหรับจ่ายค่าเช่าถูกไหมฮะเป็นค่าเช่าแต่ละวันเขาเวลาเขารับเข้าบัญชีเวลาเขาจ่ายให้แก่เจ้าของอู่นะครับก็ต้องจ่ายเป็นเงินสดในทางปฏิบัติมันจะขุกขักไหมฮะไม่ขุกขักนะครับไม่นะจริงแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอีกหน่อยเนี่ยคิวอาร์โค้ดใช้ได้แพร่หลายในรถแท็กซี่ทุกคันเนี่ยนะครับค่าโดยสารหรือว่ารายได้ทั้งหมดของเขาจะเข้าบัญชีทั้งหมดถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยเราจะหวงแหนเงินในบัญชีมากกว่าเงินในกระเป๋าถูกไหมครับเงินในกระเป๋าเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดนะครับครับนะครับแต่พอมีเงินในบัญชีเราเห็นตัวเลขในบัญชีเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นการสอนที่ในทางการเงินสอนการออมให้เขาโดยไม่รู้ตัวนะครับโอเคค่ะก็ได้สองเด้งนะทีนี้อย่างนี้ครับก็คือเริ่มตั้งแต่11กันยายนแล้วนะฮะครับผมในชั้นแรกสตาร์ทจากกี่คันฮะกี่คันจาก140คันผมก็130คันติดก็ใช้ทั้งหมดเลยครับ130หรือ140นะฮะ130ถึง140คันครับ100คือทุกคันในอู่เนี่ยมี QR code หมดติดตั้งพร้อมแล้ว QR code นะคะที่ปล่อยออกไปแต่ว่าพูดกันไม่ยากนะ1ด้วยความเป็นเจ้าของอู่ประการที่2เราควัก200แทนให้กับคนขับในการเปิดบัญชีเขาก็โอเคกันทุกคนนะฮะจัดร่วมกับทาง HTB QR code เนี่ยจัดอีเวนต์นะครับจัดอีเวนต์ใหญ่เลยอบรมให้ความรู้ครบถ้วนหมดครับโอเคครับในซีกของผู้โดยสารตั้งแต่ที่ทำกันมาวันที่11กันยายนจนทั้งถึงวันนี้ผลหน้างานเป็นอย่างไรฮะในซีกของผู้โดยสารที่จ่ายด้วย QR code เยอะไหมคะหรือว่าก็ยังไม่จ่ายแบบเดิมก็ยังมีผู้ใช้น้อยมากนะครับน้อยนะยังมีผู้ใช้น้อยเพราะว่าก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นเนี่ยครับว่าคนโดยทั่วไปเนี่ยก็ยังรู้รายละเอียดเกี่ยวกับ QR codeไม่มากถูกไหมครับหลายท่านก็ยังกลัวอยู่ว่ามันจะปลอดภัยไหมนะครับผมยืนยันว่าใช่นี่แหละคือประเด็นนะครับครับครับผมครับครับทีนี้ผู้ใช้บริการทางผู้โดยสารต้องไปโหลดแอปก่อนไหมฮะต้องโหลดแอปครับแล้วก็ในควอเตอร์ที่4เนี่ยก็ทุกแบงก์ก็สามารถที่จะใช้ผ่าน QR code ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันเป็นระบบของใครของมันนะไม่ใช่ครับเป็นระบบกลางคนที่มีสมมติคนที่มีบัญชีแบงก์กรุงเทพก็สามารถมาขึ้น
รถของผมซึ่งเป็นบัญชีของ HDB ได้ครับอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วได้ทุกแบงค์ครับได้ทุกแบงค์โหลดแอปแค่ตัวเดียวครั้งเดียวนะใช่ครับไม่ใช่ว่า10แบงค์ต้องโหลดกัน10แอปไม่ใช่นะไม่ใช่ครับโอเคเข้าใจแล้วต้องภายหลังควอเตอร์ที่4นะครับโอเคเข้าใจนะหลังควอเตอร์ที่4ได้ครับทีนี้อย่างผมผู้โดยสารถ้าผมอยากจะโหลดแอปผมไปโหลดแอปได้ที่ไหนอ่ะก็โหลดจาก App Store ของมือถือเลยครับอ๋อแล้วอ๋อ App Store เข้าไปที่ App Store ของมือถือของแต่ละระบบเนี่ยว่าท่านผู้โดยสารเนี่ยใช้บริการของธนาคารใหญ่ของธนาคารไหนอยู่นะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าจะมาขึ้นแท็กซี่ก็ยังต้องใช้ของธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ครับเฉพาะตอนช่วงนี้ช่วงนี้ใช่ไหมต้องมีเปิดแอปหรือใช้โหลดแอปเฉพาะช่วงนี้ครับก็คือมีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ครับผมโอเคเข้าใจแล้วครับขอบพระคุณมากครับคุณสุนทรโอ้โหสุดยอดสุดยอดขอชมนำร่องนะคะนำร่องแท็กซี่ขอบคุณนะคะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณสุนทรจิตกรีสอนนะคะเจ้าของอู่ชัยโยโพแดงหัวคิดทันสมัยนี่แหละ 4.0 ตัวจริงของจริง พักสักครู่ค่ะ